สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Lord of the Fallen กันต่อในตอนที่8นะครับโอเคภารกิจของเราตอนนี้ครับคือกลับไปยังอาณาจักรของพวกโลก้าครับไปตามหาห้องโถงแห่งการโกหกนะครับคือเป้าหมายเราเนี่ยคือไปเหมือนว่าจัดการพวกหลอดของพวกโลก้าให้หมดนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเช็คตัวละครหน่อยได้พอยต์อัปเกรดมา1พอยต์ผมจะอัปเกรดไปที่หลอดเลือดบ้างดีกว่าจะได้แบบอืดๆหน่อยเช็คอาวุธนะครับอาวุธที่เราใช้อยู่เนี่ยดีที่สุดอยู่แล้วโล่เรานี่ครับจริงๆโล่เราเนี่ยมันใส่รูนได้3รูนเลย3ช่องเลยโอ้ก็ชุดเกาะเราก็ใส่รูนได้อีก1ช่องนะครับรองเท้ากับถุงมือไม่ได้นะอ่ะเอาไว้เดี๋ยวเจอช่างนะครับเจอแบบพี่ช่างตีเหล็กค่อยใส่รูนตอนนี้เราต้องไปยังสุสานก่อนแหละจริงๆมีเควสเสริมอีกมากมายนะครับแต่ว่าผมไม่ทำดีกว่า ปล่อยไปตามยถากรรมครับเควสเสริมคือกลับไปที่สุสานเลยเพื่อไปยังประตูมิติของคาสโลนะครับแล้วก็ผ่านประตูมิติกลับเข้าไปยังอาณาจักรของพวกโลก้าตอนนี้เนี่ยเส้นทางที่น่าจะใกล้ที่สุดเนี่ยผมนึกออกนะแต่เนี่ยครับผมกำลังพาไปเนี่ย อธิบายไม่ถูกมันมาทางนี้ครับผมคิดว่าน่าจะใกล้สุดแล้วตัวนี้ยังไงโอ้โหหัวเต็มที่วืดเลยอื้อหัวเต็มที่ที่หนึ่งเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวธนูอ่ะจำได้แล้วพ่อจะหลบไม่พ้นมันจะหลบเราแต่มันหลบไม่พ้นมาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้มีทั้งเดี๋ยวหาพี่ช่างตีเหล็กเลยแต่ตัวนี้เทคดาวได้นะเรียบร้อยครับเทคดาวเรียบร้อยเดี๋ยวมาหาพี่ช่างตีเหล็กหน่อยจะใส่รูนโล่เรา yes I can't take ข้าสามารถพาเจ้าไปที่นั่นได้พูดเรื่องไร้สาระอะไรกันเนี่ยคำตอบไม่ต้องมีคำถามอะไรของพี่เก๋วะคำถามอะไรที่เจ้าต้องการคำตอบกับข้าไม่มีคำถามอะไรข้าไม่มีคำถามอะไรหรอกข้าไม่มีคำถามอะไรสำหรับเจ้าหรอกคำถามมีอยู่ทุกที่ในทุกคนนั่นแหละเจ้าก็มีคำถามอยู่ในใจแล้วตอนนี้อะไรวะเมื่อเจ้าพร้อมจะถามข้าก็พร้อมจะตอบแล้วไม่ให้เราคาบหรออะไรเราต้องถามต้องตอบอะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะอะไรเนี่ยสวัสดีนักเดินทางให้ข้าช่วยอะไรล่ะคาบได้ยังได้แล้วต้องตอบคำถามอะไรเขาก็ไม่รู้ว่าผมไม่สนใจผมจะคาบอย่างเดียวเดี๋ยวแยกรูนะครับแยกรูเล็กมาสัก 4-5 อันอีกสัก2อันรูใหญ่สัก1อันแล้วก็มาดูที่โล่ของเรานี่โล่ของเราเนี่ยใส่ได้ถึง3ช่องนี่ครับเพิ่มการป้องกันเวทมนต์นะแล้วก็ใส่อันนี้การป้องกันพิษอันนี้ก็จะป้องกันไฟใช่ไหมนี่ครับเพิ่มการป้องกันพิษเวทมนต์แล้วก็ไฟไปด้วยสุดยอดเลยแล้วก็ชุดเกาะเราชุดเกาะเราใส่รูได้1ช่องผมว่าป้องกันเวทมนต์ไปดีกว่านะนี่ครับป้องกันไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวนั้นโดยเฉพาะเลยอ่ะครบหมดแล้วอาวุธเราเนี่ยใส่รูอยู่แล้วนะครับไปกันต่อทางกลับเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องขึ้นไปตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันใช่ทางไหมมันลงไปได้ปะเฮ้ยมันมีกล่องนั่นน่ะผมว่ามันลงได้ว่ะถ้าลงไปจะตายไหมลงมาแล้วไม่ตายนี่ไงมีกล่องด้วยมันต้องเป็นทางแล้วล่ะแบบเนี้ย เป็นทางตรงไหนก็ไม่รู้ไม่เคยมานี่ครับโอ้ได้แบบนี้ได้น้ำยาฮีลเพิ่มแล้วได้อาวุธมาใหม่แต่ว่ายังไม่มีอันไหนแรงกว่าที่เราใช้อยู่อ่ะ นี่ครับเป็นทางมาตรงไหนก็ไม่รู้นะข้างหน้าเหมือนจะมีบันทึกอะไรสักอย่างแล้วก็มีศัตรูด้วยอ่ะเดี๋ยวดูสุสานเนี่ยต้องการการดูแลนะ
Gladly will I care. ข้ายินดีจะดูแลคนตายจนกว่าจะถึงวันที่ข้าเนี่ยไปอยู่กับพวกเขาเลยข้าอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยข้ารู้ข้าสามารถเข้าไปหลบในศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ได้มันจะป้องกันข้าจากความชั่วร้ายมันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับคีย์สโตนเลยเพื่อขับไล่สิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นเหมือนว่าพวกมันต้องการเข้ามาใกล้กับหลุมศพของฮีโร่ของเราไอ้นี่ไงพูดถึงสุสานไอ้สารเจ้าที่เราเข้าไปหลบตอนเจอบอสที่เนี่ยที่สุสานเนี่ยข้างหน้านี้น่าจะเป็นสุสานนะเป็นทางลัดว่ะไวกว่าทางนู้นอีกตัวนี้เทคดาวน์ซะนี่ครับตรงนี้ก็เป็นสุสานแล้วครับเรามาตรงนี้แล้วก็ไอ้เฟิร์สวอร์เดนแต่ผมว่าไอ้ตัวไวๆเนี่ยมันจะเห็นก่อนนะผมเดินมาให้มันเห็นเลยมันไม่เห็นว่ะยังไงผมกลัวว่าสู้กับเฟิร์สวอร์เดนแล้วตัวพวกนั้นจะมาเนี่ยดิมันจะซวยเรานะมันมาแล้วล่ะไปไปอีกทีนึงเรียบร้อยเฟิร์สวอร์เดนนี่เอาไงกับมันดีสโลว์มันไหมหรือว่าเข้าไปตีเลยผมหวดเลยแล้วกันเฮ้ยมันหันมาอีกทีนึงเรียบร้อยหันมาซะตกใจตรงนี้มีตัวไวๆอีกตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาให้มันเห็นนี่แหละแล้วก็ตีมันอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับตอนนั้นมีตัวอ้วนนะแต่ว่ามันเห็นเราแล้วว่ะผมหลบในนี้เนี่ยมันจะป้องกันไอ้ตัวอ้วนได้ไหมผมไม่ได้ว่ะป้องกันได้แค่บอสไม่สนใจครับมานี่เลยนี่ไงประตูมิติของคาสโลอยู่ข้างหน้านี่ครับตรงนี้มันจะมีเช็คพอยต์แล้วก็ผ่านประตูมิติของคาสโลกลับเข้าไปยังอาณาจักรของพวกโลก้ามาบ่อยจนรู้สึกเป็นเหมือนบ้านแล้วเนี่ยก็ไม่บ่อยนี่หว่ามาครั้งที่2มาอีกครั้งกลับมาอะไรนี่ข้ากลับมาแล้วโอ้มีศัตรูใหม่มายืนรอนี่ครับเป็นเส้นทางและเส้นทางที่เราเดินมาแล้วทั้งนั้นอ้อแต่ว่าตรงนี้ศัตรูไม่เหมือนเดิมเมื่อจะเจอบอสมันจะมีบอสมารอหรอครับนี่ไงคือคราวที่แล้วมันก็เป็นตัวธรรมดาไงตรงนี้มันเป็นเหมือนลานประลองอยู่แล้วครับเป็นลานบอสอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันก็มีบอสแล้วด้วยไอ้ตัวนี้ต้องหาไอ้นี่มันนี่หว่าหาหัวใจมันผมเห็นหัวใจแล้วอยู่ข้างหลังนั่นแหละสโลมันแต่ผมก็วิ่งอย่างไม่สนใจใยดีมาหาหัวใจมันมาเอาหัวใจมันตีแล้วก็เอาหัวใจมันแล้วก็หันกลับมาสู้กับมันมามันยังสโลอยู่เลยมันหายสโลแล้วเรายังสโลไม่ได้ครับสกิลยังรีโหลดไม่มาเดี๋ยวเอาไงดีโอ้โหเดี๋ยวสโลได้แล้วมาเดี๋ยวใจเย็นโอ้โธ่ใจเย็นๆดิดูมันแทงอย่างยาวดูมาสโลแล้วมึงมาโอ้มึงยังจะแทงโดนเรามึงมาทีเดียวเท่านั้นเรียบร้อยแค่เนี้ยมาตรงนี้ขึ้นไปก็จะเจอเช็คพอยต์แล้วก็เจอบอสใช่ไหมแต่ว่านี่เจอตัวนี้ก่อนเราอัปเกรดไอ้นี่มานี่มาใส่รูนป้องกันเวทมนต์มาป้องกันได้ดีขึ้นเยอะเลยนี่ครับป้องกันได้ดีขึ้นเยอะเลยทีนึงเรียบร้อยเดี๋ยวมันระเบิดหลบไม่เคยพ้นแต่ก็เหมือนว่าจากหนักกลายเป็นเบาเอ้าฮาคินเจ้ายังอยู่ที่นี่อีกเหรอฟังนะเจ้าควรหลีกเลี่ยงไอ้มอนสเตอร์ที่อยู่ตรงลานประลองนั่นนะใช้ทางลับไปที่ทาวเวอร์สิแล้วก็ไปเจอกับข้าตรงที่เจ้าจัดการได้3ขานั่นน่ะถ้าเจ้าไปได้นะข้าจะโชว์ให้ดูว่าข้าเจออะไรคือคุณต้องตามมันไปมั้ยเนี่ยเหมือนว่าเจ็ดกล้ามาบอกว่าไม่ให้เราเจอตัวเนี้ยคือให้ใช้ทางลับไปตรงที่เราเจอบอสคราวที่แล้วที่นี่ครับคือมันก็มีเส้นทางที่พอจะทำให้ไปได้ไวอยู่นะตรง
ตรงถ้าเราไม่ผ่านตรงเนี้ยเราไปทางเนี้ยเราสามารถไปตรงข้างหลังบอสตรงนู้นได้เลยครับฝั่งนู้นได้เลยนะครับก็คือตรงที่เราเจอกับไอ้พวกทหารที่มันทรยศน่ะแต่ว่าตรงนี้มันเข้าได้มั้ยโอ้มันเข้าได้นะมันเข้าได้จะเชื่อเยดกาดีมั้ยยังไงเราก็ต้องจัดการหลอดทุกตัวอยู่แล้วป่ะเดี๋ยวๆๆอัปเกรดก่อนโอ้โหเลยนิดเดียวอัปเกรดไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมตีตัวอะไรสักตัวหนึ่งตรงเนี้ยมันจะมีหมาใช่ไหมตีหมาสักตัวหนึ่งแล้วก็มาอัปเกรดแล้วก็เดี๋ยวลองเข้าไปหาบอสดูไหมว่ามันโหดร้ายเพียงใดว่าจะไปตามที่เจนก้าบอกหรือว่ายังไงโอ้โหเดี๋ยวมึงไม่ใช่หมานี่หว่ามึงมาอย่างไงเนี่ยฮะศัตรูไม่เหมือนเดิมครับอาจจะมีหมาอยู่นะมีหมาอยู่นะคนไปว่ะผมว่าพอละแค่นี้แหละตีหมาตัวหนึ่งเดี๋ยวดูว่าอัพเกรดได้หรือยังครับคือผมเสียดายไงถ้าเกิดว่าเราไปเจอบอสแล้วตายแล้ว EXP เราเนี่ยมันเกือบจะอัพได้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหยังอีกปะโถเสียเวลามาตีตัวนี้อีกตัวนึงจะลองเจอบอสตัวนี้ดูโอ้โหมันขึ้นมานี่มันขึ้นมานี่เดี๋ยวมากูไม่ใช้สกิลด้วยกูไม่ใช้สกิลด้วยเป็นไงล่ะได้อยู่ก็อัปเกรดได้แล้ว1 pointอัพอะไรดีล่ะนี่เลยดาเมจไปไม่รู้จะอัพอะไรใส่ของได้หนักขึ้นด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนผมจะมาเจอบอสเดี๋ยวเราแบกน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นเรารองเท้ามันก็เกินไปหลายโลแล้วเกินอ่ะมันก็ได้แค่นี้แหละครับอ่ะตรงนี้ตายก็มาเกิดแค่นี้แหละมาดูซิว่าทำไมเจสก้าถึงบอกว่าให้หลีกเลี่ยงจะโหดสักแค่ไหนมาโอ้อะไรครับเนี่ยโอ้ดีแล้วที่อัปเกรดก่อนโหอ่ะผมต้องบอกว่าเราขอโทษนะเย็นก้าเราน่าจะเชื่อเย็นก้าตั้งแต่แรกไปกลับมาทางนี้เอาศัตรูก็เกิดมาเหมือนเดิมป่ะวะไม่เป็นไรก็มีหมากับไอตัวนั้นอีกตัวนึงเฮ้ยจริงๆมันมีตัวอ้วนตัวนึงด้วยนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับศัตรูมาโอ้โหมึงโดดมาเดี๋ยวตีเลยวิธีเดียวตายโอ้สุดยอดเดี๋ยวมันมีหมาอีกตัวนึงนี่หว่าหมาไอ้วะหมาไอ้ตัวอ้วนล่ะตัวอ้วนยังอยู่ครับอ่ะไอ้ตัวอ้วนมึงทีเดียวตายปะโอ้มันหลบอ่ะใจเย็นนะโอ้ยิงยังไงทีเดียวตายนะไม่ไอ้อ้วนอย่าลบโอ้ทีเดียวตายมันชอบหลบอ่ะพอตรงนี้เป็นบันไดขึ้นไปตรงนี้พอดีนี่ไงมันจะมีทางนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไม่ถูกหรอกแต่ว่าผมกำลังจะพาไปนี่แหละ ไอ้นี่เฮ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวฮิวหน่อยอ่ะตรงนี้ครับถ้าเราโผล่มาปึ๊บมีบันไดขึ้นไปเดี๋ยวเราจะต้องเจอตัวนี้อ่ะจำได้ตรงนั้นอาจจะมีไอ้ตัวเวทมนต์กับไอ้ตัวใหญ่ว่าเราจะไม่ไปทางนั้นครับเราจะขึ้นบันไดมาเลยขึ้นบันไดมาเจอไอ้ตัวนี้แต่ว่าบอกเลยว่ามันไม่น่าจะใช่ปัญหาของเราแล้วเพราะว่าทีเดียวตายนี่อย่างนี้เราก็เดินข้ามฝั่งไปได้แล้วครับเหมือนเราเดินอ้อมบอสตัวเมื่อกี้เนี่ยเราไม่ต้องลงไปประลองกับมันนะหมาหนีว่ะมันหนีไปแล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไปทางเดิมก็ได้ครับเนี่ยทางเดี๋ยวทางซ้ายเราเนี่ยแต่ว่าผมไม่ไปมันอ้อมนะทางเนี้ยอ้อมกว่าตรงนี้เฮ้ยตื่นเรียบร้อยเนี่ยเราไปทางนี้ก็คือไปทางเดิมไงแต่ว่าผมไม่ไปนะผมมาตรงนี้ไวกว่าเพราะว่ามันจะลงไปเจอไอ้นั่นด้วยไอ้หมอผีไอ้หมอผีที่จะเอากระโหลกมนุษย์อ่ะนี่ไงตรงนี้ครับตรงที่เราเจอกับคนไอ้ที่มันทรยศอ่ะที่มันหนีมาพวกทหารอ่ะแต่ว่ามันไม่อยู่แล้วอ่ะโอ้ตายแล้วปะเนี่ยเราไม่ได้ช่วยมันไงตอนนั้นอ่ะ
มันจะหนีไปที่ทาวเวอร์ไหนก็ไม่รู้ให้เราไปเคลียร์เส้นทางให้แต่ว่าเราไม่ได้ช่วยมันนะผมไม่ได้ช่วยมันครับไม่เป็นไรยังไงกับเมืองมนุษย์มันก็ตายอยู่ดีอยู่นี่ก็ไม่รอดครับอ่ะนี่ไงประตูตรงนี้นะครับแล้วเราลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องไปตรงลานประลองที่เราเจอบอสเจอบอสไอตัวที่เหลียวที่เราจัดการที่นี่ไปอื้ออีกทีนึงไม่โดนโอ้ใจเย็นใจเย็นเย็นอื้อเรียบร้อยตรงนี้มันจะมีไอตัวที่ต้องหาหัวใจมันนี่หว่าตอนนั้นหัวใจมันอยู่แถวเนี้ยจะไม่มีแล้วอะหรือว่ามันเปลี่ยนขี้ไว้หัวใจวะหรือว่ามันตายแล้วตายเลยน่าจะไม่มีแล้วครับนี่แต่แบบนี้เรายิงได้ใช่ไหมมันน่าจะเป็นประตูหรืออะไรสักอย่างอ่ะนี่ครับเป็นประตูอาจจะไปไม่ได้นะมันล็อกจากอีกฝั่งหนึ่งถ้าเราเจอบาเรียแบบนี้ก็คือเรายิงได้แล้วนะจริงๆมันมีบาเรียแบบนี้เนี่ยตรงหลังบอสตัวนั้นนะครับบอสตัวเนี้ยที่เมื่อกี้ที่เราตายเนี่ยมันมีบาเรียแบบนี้ด้วยนะผมจำได้ถึงว่ายังไงแต่เราต้องจัดการหลอดพวกโลก้าให้หมดอยู่แล้วไม่ใช่หรอตรงนี้เอ้าไอ้หมอผีนั่นมันไม่อยู่แล้วครับคือเราต้องเอาหัวกะโหลกมาให้มันน่ะแต่มันเคยอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่อยู่แล้วครับมันโอ้คือกลับมาเควสเสริมหายหมดเลยไอ้พวกทหารที่มันทรยศก็ตายแล้วก็หมอผีก็ไม่อยู่ละแล้วอย่างนี้กลับไปโลกมนุษย์เควสเสริมที่โลกมนุษย์ก็น่าจะหายไปด้วยนะตรงฝั่งนู้นอ๋อนั่นไงเจ็ดก้ายืนอยู่นู่นครับแล้วก็มีประตูเหมือนให้เรายิงได้แต่ว่าเดี๋ยวเช็คพอยท์ที่ใกล้ที่สุดคือตรงนี้เดี๋ยวผมกลับไปเช็คพอยท์ก่อนนะเพื่อความชัวร์ครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดไม่อยากเสี่ยงอะไรทั้งนั้นตรงนี้จะมีศัตรูตัวหนึ่งมีตัวหน้าไม้ผมจำได้อ้าวไม่มีเฉยอ๋อนี่ไงดีไประเบิดพอดีพร้อมกับตีมันอ่ะตรงนี้ขอเช็คพอยต์หน่อยเถอะเพื่อความสบายใจอ่ะตรงนั้นนะครับเหมือนจะเป็นทางไปเราเจ็ดก้ายืนรออยู่ตรงนู้นพอดีนี่ไงเมื่อกี้มันเพิ่งขึ้นเตือนนะครับว่า EXP ที่เราไปตายตรงบอสเนี่ยมันสลายหายไปแล้วช่างมัน EXP อันนั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะนี่ไงอันนี้เราน่าจะยิงไปได้เดี๋ยวคุยกับเจ็ดก้าหน่อยโอ้ในที่สุดพรของข้าก็ถึงเจ้าสักทีนะไหนล่ะจะโชว์อะไรฮะใช่สถานที่ที่ข้าตามหาเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่หลังประตูนี้ถ้าข้าเข้าไปที่นั่นได้นะข้าจะรู้ว่าทำไมหนังสือประจำตระกูลถึงชี้ให้มาที่นี่งั้นก็เปิดประตูสิงั้นก็เปิดประตูสิทำไมข้าไม่คิดแบบนั้นนะโอ้เดี๋ยวก็คือข้าเปิดไม่ได้ยังไงล่ะต้องรอให้เรามาเปิดใช่ไหมจริงๆแล้วเจ้าตามหาอะไรกันแน่กับงั้นโชคดีผมจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะคุยกับเยดก้านะแต่มันมาเองอ่ะคือผมรู้อยู่แล้วว่าเยดก้าเนี่ยตั้งแต่คุยครั้งแรกแล้วว่ามาตามหาสมบัติหรืออะไรสักอย่างของมีค่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าผมไม่อยากยุ่งแล้วอ่ะโชคดีไป Good luck. ไม่มีโชคดีที่นี่หรอกนะก็คือมันเหมือนเป็นแบบเนื้อเรื่องมาแบบไม่ให้เราเหงาอ่ะยิงเหมือนว่าเราจริงๆเหมือนว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องมีก็ได้เจตกาแต่ว่าเหมือนเกมมันแบบว่ากลัวเราเหงาครับกลัวเราไม่มีเพื่อนอยู่ในไม่มีมนุษย์อยู่ในอาณาจักรของพวกโลก้าไงก็เลยมีเจตกามาให้เราคุยแก้เหงามาตามหาตัวพวกสมบัติอะไรก็ไม่รู้อ้าวไปไม่ได้เอามีคันโยกตรงนี้ดูเหมือนว่าภารกิจโอ้เราจะเจอห้องโถงแห่งการโกหกแล้วครับแล้วก็มีตัวนี้รออยู่ตอนนี้เราต้องเข้าไปยังห้องโถงในการโกหกนี่ไงมันก็เป็นทางผ่านที่เราต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบมีเย็ดก้ามาแบบตามหาสมบัติอะไรจากหนังสือประจำตระกูลอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มายังไงนี่โหกันเวทได้อย่างยอดเยี่ยมใส่รูนมาเรียบร้อยเดี๋ยวระเบิดลบไม่เคยพ้นแต่ก็จากหนักเป็นเบาตรงนี้มีกล่องเขาไม่ได้อะไรได้ชุดเกราะมาใหม่1ชุดแต่ว่าที่เราใส่อยู่มันดีกว่าอ่ะ
ตรงนี้เรากำลังเข้าสู่ห้องส่งแห่งการโกหกใช่ไหมตรงนั้นมีตัวอ้วนนะตรงนี้เหมือนจะมีบันไดเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรตัวอะไรโอ้เป็นตัวเวทมนต์อีกแล้วอ่ะใช่ไหมนี่ไงปล่อยพลังเวทโอ้เข้าเยอะด้วยนะปล่อยพลังเวทโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นโอ้ตีไม่เข้าเลยหายตัวโอ้โหเดี๋ยวโอ้ถอยโอ้โหดีนะไปเช็คพอยต์ตรงนั้นไว้อ่ะโอ้โหว่าตีไม่เข้าเลยครับมันต้องมีวิธีจัดการมันดิเดี๋ยวทางกลับทางนี้อ่ะโอ้ดีนะเช็คพอยต์ตรงนี้ไว้ไม่งั้นแย่เลยเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ตอดเลือดเราได้ตลอดเลยนะฮะตอดเลือดเราได้ตลอดเลยกับไฟมึงเนี่ยเอชาเลนจ์นี้ลงไปคุ้มเลยไปเจอกล่องแล้วก็ออกมาเลยครับแต่ผมไม่คิดจะลงไปอีกแล้วอ่ะเจ็ดก้ายังยืนอยู่ที่เดิมนะเหมือนว่ายังไม่กล้าเข้าไปครับให้เราไปเคลียร์ทางก่อนใช่ไหมนะใช่ไหมเจ็ดก้าเดี๋ยวไอตัวนี้ไม่มีปัญหาเท่าไหร่แล้วมีปัญหาไอตัวนู้นมากกว่าตัวใหม่เนี่ยมานี่อันนี้กันได้แบบ 100% เลยครับเวทมนต์อันนี้โอ้ยเดี๋ยวโอ้พลังยังไงยาดูดเลือดบอกว่ายาดูดเลือดมาอย่าล่อมาเจอตัวใหม่นะเดี๋ยวตรงนี้หลบก่อนระเบิดโอ้โหโดนเต็มฮิวซะหน่อยไม่แต่ว่าเลือดเราอ๋อเราอยู่ใกล้ EXP เราอยู่ใกล้โค้ดเราเลือดเรามันเพิ่มเองตรงนี้เนี่ยมันตีไม่เข้านะครับเนี่ยยังไงวะเนี่ยตีไม่เข้ายิงแม่งเลยเป็นไงเฮ้ยก็ยังเข้าเยอะกว่าที่เราตีเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะแพ้ไฟนะแบบนี้อาจจะต้องใช้อาวุธที่เป็นไฟอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเฮ้ยโอ้ลืมนี่ครับยิงไปเฮ้ยได้ยิงได้เฮ้ยอะไรเนี่ยระเบิดอะไรวะอย่างงี้ผมว่ามันแพ้ไฟนะแต่พอดีเรามีอาวุธไฟอย่างเดียวก็คือปืนนี่ครับอ่ะเรียบร้อยนี่ไงเจอจุดอ่อนไปแล้วคือมันแพ้ไฟนะครับตรงนี้เราเข้ามามันมีบันไดขึ้นไปนะครับแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปเดี๋ยวเราสำรวจให้ทั่วก่อนข้างล่างตรงนี้มีตัวอ้วนโอ้โหต่อยขอตีหน่อยทีเดียวตายไหมเรียบร้อยตรงนี้จะมีแค่นี้มีกล่องนะว่าได้อะไรครับได้ดาบหุยเจออาวุธที่แรงกว่าที่เราใช้อยู่แล้วโอ้นี่แล้วเบากว่าด้วยอ๋อยอดเยี่ยมดาเมจแรงกว่าเดี๋ยวหิ้วก่อนเดี๋ยวแต่งตัวนิดนึงดูรองเท้าเราอะใส่นี้ใส่นี้ไม่เกินละถุงมือที่เราใส่อยู่ยังดีที่สุดอยู่ชุดเกาะก็ยังดีที่สุดอยู่ได้อาวุธที่มันแรงกว่าที่เราใช้แล้วเว้ยตรงนี้มีบันไดขึ้นไปจำไว้ครับอ่ะมาสำรวจข้างล่างให้ทั่วก่อนโอ้นี่อะไรเนี่ยข้าเจอแล้วหาคินข้าเจอมันแล้วสถานที่นี้เนี่ยมันคือแบบองค์ความรู้เลยครอบครัวของข้าตายไปแล้วแต่พวกเขาทิ้งหนังสือไว้ให้ข้าเล่มหนึ่งมันคือแผนที่มันเป็นแผนที่มาโดยตลอดและในที่สุดตอนนี้เนี่ยข้าจะได้อ่านมันแล้วข้าเข้าใกล้แล้วข้าอยากจะอ่านพวกมันระหว่างนี้เนี่ยทำไมแบบเจ้าไม่เปิดประตูใหญ่นั่นล่ะคำตอบเนี่ยอาจจะอยู่สักที่ในทาวเวอร์นี้นะอะไรวะจริงผมก็อย่างที่บอกไม่ได้อยากยุ่งกับเยสก้าแล้วแต่มันอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเราครับไม่ให้เราเหงาอยู่ที่อาณาจักรของพวกโลก้าอันนี้ใช่ไหมประตูใหญ่ที่เยสก้าบอกเมื่อกี้นะให้เราเปิดเนี่ยแต่มันก็มีทางไปต่อใช่ไหมนั่นอ่ะปล่อยเยสก้าเขาอ่านอะไรอยู่ตรงนี้ไปหนังสือประจำตระกูลอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นทางออกที่คนละทางกับที่เราเข้านะครับเนี่ยคนละทางกันอ่ะตรงนั้นตรงนี้มีบันไดอีกแล้วตรงนี้มีทางโอ้โหอันนี้อีกแล้วว่ะเดี๋ยวยิงมานะเจ๊เอ๋ยิง
เออถอยถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยมันแพ้ไฟมันแพ้ไฟเดี๋ยวออกมาแล้วยิงเออโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นแฟดอ่ะอ๋อเราจะเหมือนเราสตันไปแป๊บนึงนะครับนี่ยิงอีกนัดนึงอ่ะนัดนึงเรียบร้อยก็มีวิธีจัดการมันวิธีเดียวก็แบบนี้แหละเฮ้ยอะไรระเบิดแฟดมันเหรอตรงนี้เอาเข้าไปไม่ได้วะมันยืนเฝ้าอะไรของมันวะเราขึ้นมาชั้นบนแล้วครับแต่ว่ามันเป็นคนละบันไดกับที่เราเจอตอนแรกนะเพราะมันก็น่าจะพามาชั้นเดียวกันเพราะมีบันไดขึ้นไปอีกตรงนี้ไอตัวถือโล่ถือโล่เหรอนี่เราตีไวครับดาบทั้งไวทั้งแรงมีกล่องมาดูว่าเราจะได้อะไรได้ดาบใหม่แล้วแต่ว่ายังไม่แรงกว่านี้แล้วก็เหมือนจะได้ถุงมือใหม่เมื่อกี้นี้โอ้น้ำหนักเบาแล้วก็ดีกว่ายอดเยี่ยมตรงนี้เหมือนจะมีบันทึกอะไรสักอย่างฮะชัดเจนว่ารูนเนี่ยเป็นเหมือนกับผีท่องเที่ยวไปต่างมิติได้พวกมันเนี่ยเชื่อมต่อพลังไปยังโลกอื่นๆได้รูนเนี่ยเป็นเหมือนกับของธรรมดาแต่ว่ามีพลังมากแต่ข้าต้องระวังเพราะรูนเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันก็เราที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เราใส่โล่ใส่ชุดเราอยู่เนี่ยรูนอ่ะอันนี้ประตูเปิดได้ครับตรงนี้อ๋อนี่คือบันไดเดิมที่เราเห็นอ่ะทะลุกันแล้วเฮ้ยเช็คพอยต์จะไปไม่ได้ว่ะโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวต้องหาทางไปเช็คพอยต์ให้ได้ ไปยังไงวะเนี่ยเช็คพอยต์ต้องตรงนี้คือบันไดไปต่อตรงนี้ที่เราขึ้นมาโอ้นู่นไงมีทางไปอีกแล้วก็เจอไอ้ตัวนี้อีกแล้วว่ะโถเอ้ย ต้องยิงมันอีกแล้วเหรอก็ต้องมีวิธีเดียวครับที่จะจัดการมันได้อ่ะยิงอื้อยิงแล้วถอยครับยิงแล้วถอยให้ไฟเนี่ยมันเผาไปเรื่อยๆก่อนนะใช้แฟลชอีกแล้วว่าเราอยู่หลังเสาไว้เดี๋ยวมันมานี่แล้วหายตัวด้วยเดี๋ยวโอ้ยังไงเดี๋ยวหลบหลังเสานี้ดีกว่าเดี๋ยวผมขอยิงหน่อยนัดนึงต้องยิงทั้งหมด3นัดเลยนะครับให้ไฟมันเผาไปก่อนล่อมันลงมามาเดี๋ยวกล้าช่วยด้วยยิงเรียบร้อยมันดรอปของด้วยได้กุญแจอะไรมาก็ไม่รู้ครับกุญแจกล่องของช่างตีเหล็กหรอเป็นกล่องยังไงวะไหนล่ะแถวนี้มีหรือเปล่ามันจะไม่มีแต่เราเจอเช็คพอยต์แล้วความสบายใจนี้อ่ะได้พอยต์ยังอัปเกรดไม่ได้มันก็ตรงฝั่งนู้นก็คือที่เราเห็นเช็คพอยต์เมื่อกี้แสดงว่าเราชั่วแล้วนะชั้นเนี้ยงั้นมีบันไดขึ้นไปอ่ะเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับตรงนี้ขึ้นมานี่น่าจะชั้นบนสุดแล้วแหละมีอะไรที่นี่สำรวจดูโอ้ตัวอะไรวะตัวใหญ่นั่นน่ะตัวไม่ใช่ตัวธรรมดาเด้อเดี๋ยวมันมีคันโยกตรงนี้ครับเฮ้ยแอบผมจะใช้สกิลอะไรดีวะยังไม่เห็นเราครับเอาไงดีวะ เข้าไปเทคดาวไม่น่าจะได้นะมันใหญ่เกินไปปะมันเหมือนรู้ว่าเราอยู่แถวเนี้ยเนี่ยเหมือนมันรู้อ่ะค่อยๆเข้าไปค่อยอ๋อมันเดินหนีตรงนั้นมีกล่องแล้วเราเดินตามมันเห็นแล้วมันรู้ตัวแล้วโอ้โหโอ้ตีแรงกูติดพิษด้วยโอ้โหเดี๋ยวหิวยังไงโอ้กิ้งโอ้โหขอโทษครับโอ้โหโอ้ใจเย็นเอาไงดีเดี๋ยวหลอกล่อมันอื้อ
อ่ะเราก็ได้อยู่แล้วก็เข้ามาข้างหลังแล้วนี่เออโอ้โหยังมันอึดโคตรอึดโอ้มองไม่เห็นตัวเองแล้วเออยังไม่ตายอีกทีนึงโอ้โหไม่รู้ว่าตีติดกล่องหรือตีโอ้ยระเบิดด้วยอื้อหือโอ้โหน้องน้องบอสเลยครับตีแบบไม่เห็นตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเปิดกล่องดูต้องใช้รูนเปิดดูว่าได้อะไรครับได้หมวกกับรองเท้าเหรอรองเท้าที่เราใส่อยู่มันดีกว่าครับดีกว่านิดเดียวเองอันนี้น้ำหนักเบากว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรหมวกหมวกไม่ใส่อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นหน้าหล่อๆของฮาคินตรงนี้มีคันโยกครับลองโยกดูรู้แล้วก็ตรงเย็ดก้านั่นแหละประตูตรงเย็ดก้านะครับก็ทั่วแล้วนะบนเนี้ยไม่น่าจะมีอะไรแล้วตรงนี้น่าจะสำรวจทั่วหมดทุกชั้นแล้วนะก็นี่ครับกลับมาหาเย็ดก้าแล้วก็นี่ไงเราก็สามารถยิงแล้วก็น่าจะไปต่อได้ครับมาได้ครับก็ปล่อยเย็ดก้าไว้แบบนั้นแหละอ่านอะไรอยู่ก็ไม่รู้ ช่างเธอครับเธอตามหาเดี๋ยวเอามาที่ไหนวะเนี่ยนี่คือห้องโถงแห่งการโกหกหรือเปล่าเฮ้ยภารกิจเนี่ยขึ้นมาว่าให้ไปจัดการกับเหมือนว่าเป็นหลอดโลก้าตัวสุดท้ายแล้วครับชื่อว่าอะไรเนี่ยผู้ทำลายล้างเหรอไปจัดการผู้ทำลายล้างแล้วไอ้หลอดไอ้ตัวนั้นล่ะไอ้ตัวบอสที่เราฆ่าที่มันฆ่าเราตายเดี๋ยวไอ้ตัวไวๆใจเย็นใจเย็นยังไม่รู้สถานที่เป็นยังไงบ้างโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมายับเอ้าตายเฉยเดี๋ยวหิ้วก่อนตกใจเลยใจเย็นขึ้นมานั้นมีอีก1ตัวเอ้ยเช็คพอยต์ขอเช็คพอยต์หน่อยโอ้ยเช็คได้ป่ะเนี่ยอุ้ยเหมือนจะไม่ได้โอ้ยตัวนี้หัวใจมันอยู่ไหนเนี่ยหัวใจมันอยู่ไหนสโลเลยโอ้หาหัวใจมึงเลยอย่างเงี้ยหัวใจมันอยู่ไหนวะโอ้ยตรงนี้มีตัวเร็วๆอีกหัวใจนี่เจอแล้วเดี๋ยวพึ่งโอ้มันตายวางหัวใจเออมามันยังสโลอยู่นะเดี๋ยวโอ้จะหิวเอาดื่มอะไรวะเนี่ยดื่มไอ้นี่เวทมนต์เพื่ออะไรดื่มผิดอื้อทีนึงเรียบร้อยโอ้นี่มีของได้โล่ใหม่ว่ะอุ้ยแล้วดีกว่าด้วยเป็นโล่ใหญ่ด้วยโอ้สุดยอดเลยใส่รูนได้3รูนอีกแล้วเดี๋ยวเจอพี่ช่างตีเหล็กค่อยว่ากันค่อยเอาย้ายจากรูนที่อันเก่าที่เราใส่อยู่เนี่ยไปใส่อันใหม่ อ่ะเดี๋ยวเช็คพอยต์ก่อนอ๋อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนปะเนี่ยที่ไหนก็ไม่รู้ครับข้างล่างนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเวทมนต์อะไรก็ไม่รู้โอ้ว่ามีบันไดขึ้นมาตรงนี้อ่ะขวาซ้ายดี มาขวาเลย นี่เหมือนจะมีทางไปต่อโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันอยู่อะไรตรงนี้เอาไงโอ้โหยิงไฟด้วยว่ะสโลแล้วไม่ไหวละต้องสโลแล้วเดี๋ยวฮิวก่อนฮิวด้วยมาสโลแล้วใช่ไหมเออเรียบร้อยโอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางที่ไปต่อได้ตรงนี้มีบันทึกอะไรสักอย่างครับอาเดียเนี่ยมีปัญญาที่แบบไร้ขีดจำกัดเลยแต่ว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมีขีดจำกัดนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นนี่คือแผนของอาเดียเขาจะสร้างสังคมเขาเนี่ยแหละคือสังคมอาเดียนะพระเจ้าที่เราต้องมาจัดการนี่แหละเดี๋ยวสำรวจให้ทั่วก่อนครับตรงนี้ก็มีทางว่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเอ้าเป็นประตูไปได้ครับเปิดมามีกล่องโอ้โหมีตัวนั้นว่ะเดี๋ยว
มาที่ไงโล่นี้ไม่ได้ใส่รูนไม่เป็นไรทีนึงเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้งหลบกิ้งหลบกิ้งหลบสิโอ้โหโดนเต็มๆเลยแต่ไม่ตายไม่ถึงกับตายแต่ก็แย่ อ่ะเดี๋ยวเปิดกล่องนี้ดูได้อะไรครับได้ขวานกับถุงมือใหม่ดูขวานก็ยังไม่แรงกว่านี้นะถุงมือใหม่อุ๊ยโอ้โหจะเกินไปเยอะเลยเอาไม่เป็นไรใส่ถุงมือเดิมไปก่อนนี่อ่ะก็มีทางไปอีกว่ะตรงนั้นศัตรูใหม่อีกแล้วตัวอะไรเนี่ยทางมันขาดนะหรือว่ามันไปได้วะไม่แน่ใจถ้าล่วงก็เช็คพอยต์แค่นี้เดินมาเอามาได้แต่ตัวนี้นี่ยังไงเดี๋ยวผมมาข้างหลังมันผมแทงมันเลยยังไม่ตายทีหนึ่งเรียบร้อยเดี๋ยวโอ้มันเหมือนไอ้ตัวที่เจอโอ้นี่ไงแต่มันตัวเล็กระเบิดด้วยตรงนี้เหมือนจะมีประตูครับล็อกจากอีกฝั่งทางนี้เคลียร์ครับถือว่าเดินมาสุดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวล่วงนะตรงเนี้ยได้อยู่เกือบเดินล่วงแล้วตรงนี้ถือว่าเดินมาสุดเคลียร์แล้วก็กลับออกมามันยังมีทางนี้อีกนะตรงนี้ครับโอ้เดี๋ยวโอ้กิ้งมากิ้งโอ้ระเบิดโอ้เดี๋ยวมันมีอีกตัวหนึ่งไม่ใช่หรอเนี่ยได้ยินเสียงอยู่ไหนวะนี่ไงโอ้ยโหระเบิดเลยอะไรวะมาตายหมดแล้วงงตรงนี้เหมือนมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเราไปไม่ได้เลยครับเนี่ยทางมันไปไม่ได้เลยอ่ะโอเคตรงนี้ถือว่าสุดนะก็มันไปต่อไม่ได้ทำไงอ่ะอย่าไปไม่ได้หรอกอย่าเสี่ยง เดี๋ยวจะตายไม่รู้ตัวฮิวเลยเพื่อความสบายใจเหลือทางเดียวแล้วทางนี้อ่ะยิงตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเจอแต่ละตัวยิงใส่มัน1นัดเดี๋ยวให้ไฟมันเผาไปก่อนเดี๋ยวใจเย็นมาขอยิงอีก1นัดแล้วก็โอ้โหตรงนี้ต้องรอโอ้มันทําแฟตใส่เราเดี๋ยวรอเวทมนต์เราก่อนเดี๋ยวตรงนี้อย่าถอยเพลินถอยเพลินไม่ได้โอ้ยอะไรโอ้เดี๋ยวไปไม่ได้ติดมันอีกโอ้โหตายซะมั้งเดี๋ยวหายตัวไปไหนวะหายตัวอยู่ที่เดิมหิ้วก่อนยิงได้ยังวะยิงได้แล้วมึงไม่รอดโอ้ระเบิดอะไรก็ไม่รู้โอ้ย่ำแย่เหมือนกันนะแต่รอดมาได้ครับตรงนี้มีทางไปนะมาตรงนี้นี่ก็มีทางซอกแซกอีกอันนี้มีกล่องเปิดดูได้รองเท้าหมวกแล้วก็อาวุธรองเท้าน้ำหนักเกินอีกแล้วไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนหมวกไว้ใส่อยู่แล้วอาวุธก็ยังไม่แรงกว่าอันนี้อาวุธดูยังวะดูแล้วยังไม่แรงกว่าอันนี้ครับตรงนี้เจอตัวนี้อีกแล้วมาเดี๋ยวมันจะระเบิดนะเราแทงมันเดี๋ยวระเบิดถอยตอนนี้เนี่ยเราเดินมาตรงนี้ตรงไหนก็ไม่รู้อุ๊ยโอ้โหอาเดียหรือเปล่าโหตัวใหญ่ขนาดนี้อะไรของมันวะโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีทางไปอ่ะมีคันโยกซะเลยโอ้โหอะไรมันทุบอะไรอยู่ก็ไม่รู้ตัวใหญ่มากใช่อาเดียไหมอ่ะหรือว่าเป็นหลอดโลก้าหรือยังไงฝั่งนู้นมันไปไม่ได้ครับเหมือน
ข้างล่างก็ยังไม่รู้อ่ะตรงนี้นี่อยู่ไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้เหมือนจะไปได้ไปไหมหรือว่าเราสำรวจทุกคนยังวะก็ไม่มีทางไหนแล้วไปก็ไปวุ่นวายมากโอ้โหสับสนมากเดินสำรวจจนแบบคือทุกข์หมดแล้วอ่ะตรงนี้คุ้นๆว่ะอ๋อเรากลับออกมาตรงนี้ที่เดิมนี่ครับที่เดิมที่เราเข้ามาเลยเนี่ยหรือว่ามันยังไงมันก็ต้องมาจัดการบอสไอ้ตัวนี้อยู่แล้วมันจะเป็นเช่นนั้นนะคือถ้าเรากลับเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีทางไปแล้วนะครับงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจัดการไอ้บอสตัวนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมจะกลับไปที่เช็คพอยต์เดิมให้ได้ก่อนเช็คพอยต์ตรงนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวเรากลับทางเดิมตรงนี้ครับน่าจะไม่ใช่ปัญหาของเรามั้งกลับทางเดิมตรงนี้กลับทางที่เรามาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเช็คพอยต์ตรงนั้นแล้วก็เจอบอสตัวนั้นก็ค่อยหาวิธีจัดการไอ้บอสตัวนั้นเอามาไอ้ตัวใหญ่เอ้าติดอะไรวะเนี่ยนี่เราเดินติดอะไรไปไม่ได้เหรอเอาได้สิเราลงบันไดเลยได้ไหมโอ้มันเห็นแล้วล่ะเดี๋ยวให้มันโดดมาให้มันโดดมามันไกลไปปะมันเลยไม่โดดบอกยิงดีกว่าอยู่ไกลเหลือเกินยังไงไม่มาวะมาสิเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวสโลมันขอสโลหน่อยอือแล้วก็อันนี้ตีมันอือทีเดียวตายเรียบร้อยเดี๋ยวลงมาตรงนี้ก็เจออันนี้ก่อนอือฮะที่ฮิวเราเหลือ3อันไม่เป็นไรฮิวไปเลยความปลอดภัยในชีวิตตรงนู้นลงมานี่เลยอ่ะไม่ต้องไปเจอตัวนั้นโอ้ยเจออ้วนนี่หว่าไม่เป็นไรเรียบร้อยโอ้โหเรามันค่อนข้างโหดแล้วตอนนี้ไอ้ตัวนี้ถ้าเราย่องเข้าไปไม่ทันแล้วโอ้โดดมาเดี๋ยวอ่ะรอมันแล้วก็ทีเดียวเรียบร้อยครับสุดยอดโหดแล้วผมรู้สึกว่าเราโหดแล้วเราน่าจะสู้กับบอสตัวนั้นได้แล้วแต่ว่าเข้าไปเจอบอสตัวนั้นแล้วมันตายเลยนี่หว่าเราโดนอะไรตายวะมันเป็นพลังอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ่ะเรากลับมาที่จุดเดิมครับเราเข้าไปวนทำไมก็ไม่รู้จริงๆยิงไม่ต้องเชื่อเหยียดก้าก็ได้นี่หว่าแต่ว่าอย่างน้อยก็เหมือนไปฟาร์มตัวเราไงเน้นไปที่หลอดเลือดหรือว่าดาเมจดีวะดาเมจไปอ่ะ ไหนๆก็ไหนละเครื่องแต่งกายเราเดี๋ยวเอารูนอันนี้ยังหนักอยู่เครื่องแต่งกายเราเอาไว้เหมือนเดิมก่อนเดี๋ยวไปหาพี่ช่างตีเหล็กเอารูนอ่ะย้ายกลับมาใส่นี้ก่อนอุ้ยต้องเจอตัวนี้เหรอโอ้โหจะหาพี่ช่างตีเหล็กเลยได้ไหมแบบไม่เจอมันอ่ะนี่ครับได้อยู่ผมจะย้ายรูนนะครับจากไม่ใช่อาวุธสิจากโล่อันเดิมนี้ว่าแต่จริงๆมันก็มีเยอะนี่หว่ารูนโล่เดี๋ยวมันถอดยังไงวะอันนี้ไงถอดจากโล่อันเดิมให้หมดเลยแล้วก็มาเลือกใส่อันใหม่นี่ครับเอาเน้นป้องกันพลังเวทมนต์ไปนั่นแหละว่าป้องกันพิษไปด้วยอะไฟอีกเหมือนเดิมเลยแต่ย้ายมาใส่นี้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าดาบใหม่ที่เราใช้เนี่ยมันใส่รูนไม่ได้ครับรองเท้าเอ้ยรองเท้านี้ใส่รูนได้เฉยอ่ะผมก็ยัดรูนเข้าไปมั่วๆถุงมือที่เราใช้เหมือนจะใส่รูนไม่ได้อ่ะตรงนี้เรียบร้อยตัวนี้อย่าเพิ่งเห็นนะอ่ะพร้อมเจอบอสก็ไม่รู้ว่าต้องสู้ยังไงบ้างแต่ก็
ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าข้างหลังบอสเนี่ยมันจะมีประตูที่เราเนี่ยสามารถใช้ปืนยิงแล้วก็ไปต่อได้นะครับมาปักโล่อย่างนี้เลยยังไงเดี๋ยวปักโล่เฮ้ย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 ผมว่าต้องวิ่งว่ะผมว่าวิ่งน่าจะเวิร์กกว่านะเอาไงดีวะว่าวิ่งแล้วกันอ่ะวิ่งนะวิ่งแล้ว100เมตรชายจังหวะนี้ฮาคินจอมวิ่งนี่ไงโอ้วิ่งรอดครับมาโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆโอ้มาเออได้อยู่มาได้ไปทีนึงเออนี่ได้อีกทีแล้วโอ้ได้ๆๆๆเออได้อีกทีนึงโอ้ได้เรื่อยๆว่ะทีบเหรอเออโอ้ยโอ้ยกันไม่อยู่แล้วโอ้แต่มีหน้าหมดเดี๋ยวฮิวก่อนมาต้องระวังตีแรงมาตีแรงโอ้จอกตีไม่โดนได้ทีนึงก็ยังดีเฮ้ยเฮ้ยตีมาได้เรื่อยๆเหมือนกันนะว่าจะโหดแค่พลังอันนั้นตอนแรกหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวนี่ไงไม่น่าไปว่ามันเลยขอแทงทิ้งได้อยู่จะถีบอ่ะตีไปไหนกูอยู่นี่เออเอาได้เรื่อยๆเว้ยเออนี่ครับพยายามอยู่ข้างหลังมันไว้เราก็ได้เรื่อยๆเหมือนกันเออทีละจึ๊กละจึ๊กจะครึ่งแล้วเอ้านึกว่าจะโหดพอรู้งี้เจอตั้งแต่แรกโอ้ยเดี๋ยวไปว่านมากครับเดี๋ยวมันโหดใส่เราเดี๋ยวขอฮิ้วหน่อยความสบายใจมาเนี่ยครับอยู่โอ้โหข้างหลังมันก็ตีโดนหรอมันอยู่แบบไม่หลังมากเฮ้ยเดี๋ยวทำไมกันไม่อยู่โอ้แย่เหมือนกันแต่ได้เหมือนวิธีสู้มันเอ้าทำอะไรโอ้ยพลังแบบนี้มาโอเครู้แล้วว่าบอสตัวนี้โหดตรงไหนก็คือมันมีพลังแบบนั้นมาเนี่ยเราต้องวิ่งมันเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนมันหมอบตั้งท่าเรียกพลังใช่ไหมแต่ว่าตอนสู้เนี่ยอยู่ประชิดแล้วก็พยายามอยู่ข้างหลังมันผมไม่แน่ใจว่าสกิลเราเนี่ยจะได้ผลกับมันไหมแต่เอาชัวร์นะผมว่าล่อตัวล่อมันเนี่ยน่าจะได้อยู่นะอ่ะตรงนี้เดี๋ยว100เมตรชายก่อนครับอ่ะคินวิ่งไปเดี๋ยวพอมันเรียกพลังแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรีบวิ่งหนีมันก่อนนะมีพุ่งมาไวโอ้โหเอาขอจึ๊กนึงเหมือนเดิมเอาเหมือนเดิมนะอยู่ข้างหลังมันไว้เดี๋ยวป้าผมเอาตัวล่อมันก่อนโอ้เดี๋ยวผมไม่ฟันตัวล่อล่ะอะไรของมึงเนี่ยผมไม่เวิร์กว่ะมันฟันแบบแทบจะรอบทิศทางเลยคือวงสวิงมันกว้างมากอยู่ข้างหลังมันแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะอย่างเงี้ยขอสักจึ๊กเออได้2ทีไม่ทำไรขอถีบเพราะว่ามันจะเรียกพลังอุ้ยเดี๋ยวประมาณไม่ได้ครับโอ้แย่เหมือนกันนี่อันนี้เรียกพลัง100เมตรชายแล้วจังหวะเนี้ย100เมตรชายแล้วโอ้นี่หลบได้กูหลบไปแล้วมึงมามันก็ตีแรงอยู่นะอย่างเงี้ยขอตอดไปใจเย็นครับผมยังจังหวะกับมันเนี่ยไม่ชัวร์มากไงว่ามันมีท่าอะไรบ้างได้ไงพลาดทีนึงแย่เลยว่ะพลาดทีนึงก็แย่เหมือนกันเฮ้ยใจเย็นไม่เห็นแล้วกูหิวอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้โหอย่าพลาดโอเครู้แล้วคือมันตีรัวจนโล่เราเนี่ยเวลาเรากันเนี่ยสเตมิน่ามันหมดไงถ้าสกิลนี้อาจจะเวิร์กกว่านะสกิลป้องกันโอ้100เมตรชายอาคินนักวิ่งโอ้มาไวเนี่ยครับมันตีจนแบบต้องเนี่ยต้องพยายามอยู่ข้างหลังให้ได้ตรงนี้อารมณ์คอนเฮ้ยโอ้โหอีกโดนหัวได้อยู่เดี๋ยวจังหวะมันก็ไม่ชัวร์ว่ะเนี่ยบางทีก็แบบโอ้ตีมันไม่โดนอีกเอาทีนี้เถอะ
เดี๋ยวอย่างนี้น่าจะได้อยู่นะเออได้ว่ะเอาได้แต่มีหน้าเราไม่มีใจเย็นใจเย็นเฮ้ยรอบนี้อยู่ข้างหลังได้ดีมากเลยเออเอาได้3ทีอย่างนี้เอาได้ได้เรื่อยไม่รู้จะทำไงครับอยู่พยายามอยู่ข้างหลังมันเนี่ยเออได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้ขอสักจึ๊กได้2ทีโอ้ยเนี่ยมันตีจังหวะที่เราไม่มีสเตมิน่าเนี่ยมันจะสวยมากเลยได้2ทียาสเตมิน่าไม่มีมันชอบตีจังหวะเราไม่มีสเตมิน่าเราก็จะกันไม่อยู่ไงโล่เรามันมีประโยชน์เลยตอนนั้นอ่ะอย่าหันมาตีนะอย่าหันมาตีนั่นไงยังได้อยู่เดี๋ยวโดนยังได้อยู่เว้ยรู้วิธีสู้แล้วอันนี้รู้วิธีสู้แล้วแต่ก็แค่สู้มันให้ได้เท่านั้นแหละหาขอสักจึ๊กรีบถอยหน่อยเดี๋ยวมันหันกลับมาตีแต่มันถีบตรงนี้โอ้โหดีนะการทันได้อยู่จึ๊กนึงก็ยังดีเฮ้ยอย่าเย็นไม่มีสเตมิน่าเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวหิวก่อนโอ้ยำแย่ยำแย่นี่ครับจังหวะนี้จังหวะร้อยเมตรชายของเราจังหวะ100เมตรชายเก็บสเตมิน่าไว้วิ่งด้วยยังไงมันจะสไลด์มามั้ยนั่นไงโอ้ได้อยู่ขอจึ๊กนึงมันต้องอย่างงี้อุ้ยโอ้อยู่ข้างหลังมันพยายามอยู่ข้างหลังมันโดนนะอุ้ยเราน่าจะหิวว่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งหิวก่อนขอหิวก่อนโอ้มาสกงสกิลไม่ต้องใช้ละเอาแบบนี้แหละแมนนวลไปนี่แหละจังหวะไม่ดีเอาใหม่โอ้เอาอีกแล้วว่ะ100เมตรชายอีกแล้ว100เมตรชายเอ้ยมาไหนวะบอสหายอยู่นี่เดี๋ยวโอ้ใจเย็นอย่างนี้น่าจะได้ก็แบบนี้ไปเรื่อยๆครับแมนนวลอย่างนี้แหละโอ้ยโดนแล้วนี่ไงโอ้จังหวะนี้ไปขอสักทีเถอะเดี๋ยวโดนอีกแล้วจังหวะนี้ต้องฮิวครับอ่ะอย่าใช้พลังบ่อยขี้เกียจวิ่งเอาโอ้ยแทงไม่โดนอันนี้โอ้โดนเต็มๆเลยเราใจเย็นๆโอ้ขอฮิวก่อนเพื่อความชัวร์อ่ะมาเฮ้ยมันก็โอ้โหเดี๋ยว100เมตรจ่ายก่อนพลังนี้มันน่ากลัวโอ้ยมาได้มันก็ใกล้แล้วนะมันจะสไลด์มาไหมเนี่ยผมจะกดใช้สกิลป้องกันเนี้ยแต่มันสไลด์แน่เลยนั่นไงไม่เป็นไร1ที2ทีได้อยู่เอ้ายังไงขออีก1ทีเอ้าเอ้ยโอ้ถอยก่อนจังหวะไม่ดีเอ้าขอทีนึงเอามาขอสักจึ๊กเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับต้องมีจังหวะแบบนี้ก็มันโหดตรงที่มันเรียกพลังที่เราต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะคือตอนแรกก็ไม่รู้ไงแต่ว่าพอสู้แบบระยะประชิดเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ค่อยมีอะไรนะเรียบร้อยก็จัดการหลอดของโลก้าไปได้อีก1ตัวได้อาวุธมาใหม่ด้วยแต่ยังไม่แรงกว่าที่เราใช้อยู่นี่ไงตรงนี้ครับคือที่เราสามารถยิงอ่ะตอนนี้เราไปต่อได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวกลับไปเช็คพอยต์ตรงนี้ก่อนโอ้ตอนนี้นี่โหประจนภัยอยู่ในอาณาจักรของพวกโลก้านี่แบบจนแทบจะเรียกว่าทั่วหมดแล้วอะเหลือทางนี้ทางเดียวแล้วอะ อ่ะเซฟหน่อยเฮ้ยเช็คพอยต์ครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในตอนต่อไปนะครับก็สำหรับ Lord of the Fallen ในตอนที่8นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับโอเคเราก็กลับมายังอาณาจักรของพวกโลก้าอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถจัดการกับLordของพวกโลก้าได้อีก1ตัวครับ
ตอนนี้เนี่ยภารกิจเนี่ยเหมือนว่าให้เราไปจัดการกับหลอดของพวกโลก้าตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยขยับเข้าใกล้กับเทพเจ้าอาเดียเข้าไปอีก19นะครับโอเคก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าเกิดผมผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เช่นเคยนะครับโอเคยังไงก็อย่าลืมติดตาม Lord of the Fallen ต่อไปนะครับมาดูกันว่าเราจะจัดการกับเทพเจ้าอาเดียได้ยังไงครับวันนี้ต้องบอกลาทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับ